เราเริ่มอย่างแรกก่อนเรื่องเงินค่ะตัวเลขเซ็กซี่ที่สุดก็คือพักเพื่อไทย1,000 0บาทให้ใช้ได้6เดือนคนอายุ16 6ปีขึ้นไปรวยจนได้หมดนะคะลองลงมาเป็นรวมไทยสร้างชาตินะคะที่บอกว่าจะขึ้นเป็น1,000บาทต่อเดือนแล้วก็คูณไปปีหนึ่งอะ่ะได้หมื่นสองนะคะและพลังประชารัฐยังเป็นตัวเลข700อยู่ถ้าที่ฉันผิดเดี๋ยวแก่นะคะขอไปที่คุณหมอพรมินก่อนค่ะ จย์ใหญ่เป้าหมายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับทุกกลุ่มรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญก็ต้องกระตุ้นให้คนของเราแข็งแรงซะกอ่อนเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้หนึ่งหมื่นบาทให้กับทุกคนนี่คือตัวเลขที่มากที่สุดนะคะตัวเลขที่เห็นรองลงมาคือรวมไทยสร้างชาติคือตัวเลขจะอยู่อยู่แค่พันคูณสิบสองเดือนสิ่งที่ให้นี่คือให้เขามีข้าวสารกะปิน้ำปลาอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้แจกศาสตร์แจกเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยถ้าเขามีเงินฝากเขามีรถยนต์ม,นตมีรถมอเตอร์ไซค์มีผ เขาไม่ได้นะครับ <Vietnamese> บัตรคนจนลุงตู่นี่เขาไม่ได้สิ่งที่ให้นี่คือให้เพื่อให้เขาอยู่รอดได้ช่วยค่าครองชีพแล้วคํานวณว่าพันบาทนี่น่าจะพอมีชีวิตอยู่ได้ครับก็หลักคิดเดียวกันนะต้องช่วยดูแลผู้มีรายได้น้อยเงินรายได้ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับซึ่งนั้นก็คานวณว่า700บาทเนี่ยก็จากประมาณจากงบประมาณที่มีจากสิ่งที่จากปัจจุบัน300เพิ่มมา700เนี่ยเราคิดว่ามันก็พอไปได้นะครับบวกกันเราก็มีโครงการอื่นในการช่วยไงซึ่งเราคิดถึงเรื่องการลด ค่าของชีพอย่างนั้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเบนซินเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะลดภาษีไม่เก็บภาษีพูดง่ายทำให้ค่าว่าเบนซินจะลดลงราคาลงมาได้18บาทนะครับส่วนดีเซลนี่ก็ลดมาส่วนหนึ่งแล้วก็จะลดอีก6บาทก็ทำให้น้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20บกว่าบาทไม่เกิน30ิบาท <ừ. S 2> จริงๆอยากให้เจ็ดอยตั้งแต่แรกแล้วป่ะคะจริงๆก็อยากให้มากที่สุดนะครับแต่มันอยู่ที่ข้อจํากัดเรื่องงบประมาณเพราะว่าเราก็ต้องชี้แจงกรกตใช่ไหมหรือในทางเทคนิคเราก็ต้องคิดว่ามันทําได้จริงแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อ ภาวะการเงินการคลังของประเทศด้วยนะครับถามจริงทำเพีงพันหนึ่งไม่ได้อย่างเขาเหรอคะ่ะมันจบไปแล้วครับประกาศแล้วคุณหญิงค่ะเราไม่ได้ให้เปล่าค่ะเราให้ตามสิทธิของประชาชนเราดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีอย่างบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทปีละสา0ห0 6เดือนหนึ่งเราให้พร้อมหน้าที่ในการ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่มีสัดส,ส่วนประชากรผู้สูงวัยสูงที่สุดเราจะมีแต่คนแก่ที่ยากจนและสุขภาพไม่ดีเศรษฐกิจเกิดไม่ได้ไม่เกิด productivity ดังนั้นการเกิดบำนาญประชาชนผู้สูงวัยมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพวันละ100ปีละ36นะคะลดภาระลูกหลานและ เราจะมีศูนย์สร้างสุขภาพชุมชนเมื่อเขาแข็งแรงเขากลับมาทํางานได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพราะมันจะเป็นกําลังซื้อที่เติมเข้าไปใหม่ทุกเดือนเดือนละสา0 0 0ืล้านบาท GDP ภายใน4-5ปีจะโตขึ้น5-7เท่ารัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะ3 5 0แ0นถล้านล้านขอไปที่ป้าเสรีค่ะป้าเสรีก็ให้3,000บาทต่อเดือนถูกไหมครับ สามพันบาทต่อเดือนให้เหมือนกันแต่ของป้ากําหนดไว้ให้อายุ65ขึ้นไปถูกหรือเปล่าใช่ครับคนอื่นเขาให้60นะเพราะเป็นที่มาของผมผมต้องการให้ค่ารายการเกษียณอายุ65ส้นั้นคาราการเกษียณ65ประชาชนก็65ด้วยใช่ไหมที่มาเป็นอย่างนั้นนะคนถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนเอ้าหนึ่งประหยัดเงินเหลือไหมสองปาดคอร์รัปชันเงินเหลือไหมความจริงนะมันไม่ใช่เริ่มแต่ประหยัดนะมันเริ่มตั้งแต่ประชุม คณะรัฐมนตรีประชุมข้าราชการแม้กระทั่งประชาชนด้วยว่าหนึ่งเราจะต้องมีอุดมการร่วมกันในการทํางานนะขยันประหยัดซื่อสัตย์เดียวหัวข้นี้ข้อใหญ่า้ร่วมกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแค่เนี้เหละเดี๋ยวโฆษณาแล้วเวลาน้อยโอ้โหนี่โมโหเหมือนกันนะเนี่ยคุณทีมค่ะในระยะสั้นเนี่ยเศรษฐกิจต้องมีการกระตุ้นจริงทาให้ตอบโจทย์ ตรงจุด<ำ>แล้วก็รวดเร็วครั<ถ>้งนี้งบประมาณที่มีเหลืออยู่ของปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ร>จะเหลือประมาณ200แสนล้านต้องเอามาใช้ให้ตรงที่าาท <S <S ถ้าเราเอาดิจิตอลมาใช้แล้วก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับหวยใบเสร็จ SME ทําให้ SME มีแต้มต่อเนี่ยพวกผมคํานวณมาแล้วนะครับว่า500บาทที่จะได้ หวยรัฐบาลใบหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณประมาณ24,000ล้านเด็กที่ตกจากระบบตั้งแต่ในช่วงโควิดเนี่ยใช้ในประมาณ12,000คราวนี้ถ้าเรารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ครบ200ล้านตามกรอบความเป็นจริงจริง,รงเพราะว่าคุณต้องเอาความรวดเร็วคุณไม่ต้องการที่จะแก้กฎหมายคุณต้องการที่จะทำให้ได้ภายใน100วันในระยะกลางเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงลดค่าไฟ ของเราเสนอที่ขึ้นทันทีที่450เพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดเราคำนวณค่างเงินเฟอ้อขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ440บาทเราเลยเสนอว่าจิอยู่ที่450<ม>ค่าไฟเนี่ยลดลงได้70สตางค์ทันทีถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดในการคิดราคาค่าไฟจาก<ม>แก๊สในอ่าวไทยกับแก๊สที่ต้องนําเข้าคราวนี้ถ้าเอาแก๊สที่นาเข้ากับแก๊สไอ้ที่มาจากอ่าวไทยมาเฉลี่ยกันเนี่ยต้นทุนของค่าไฟก็จะลดลงคราวนี้พอในเรื่องระยะยาวละ3,000บาท 3,000บาทนี่ผู้สูงอายุ12ล้านคนทั่วประเทศ4 2 0แสนล้านบาทคืองบประมาณที่ต้องใช้เป็นงบท,ที่เยอะพอสมควรนะแต่ประเทศไทยมีเงินจ่ายครับโดยการรีดไขมันออกจากองค์กรรีดไขมันออกจากกองทัพะนะครับเรื่องเกี่ยวกับเอากําไรของรัฐวิสาหกิจให้มากขึ้น,นมีการเก็กบภาษีใหม่อย่างเช่นที่ดินรวมแปลงนะครับแล้วก็เรื่องของหวยบนดินชาไทยพัฒนาเราไม่ค่อยเน้นในการที่จะ เอาเงินให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลจะต้องใช้ให้กับพี่น้องประชาชนเราให้เป็นหนึ่งเราต้องได้กลับคืนมาจะเป็นในในส่วนของ productivity หรือจะเป็นงานที่ภาครัฐได้กลับคืนมายกตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่องอการรักษาสุขภาพถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนทั้ง66ล้านคนดูแลสุขภาพตัวเองทั้งปีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยไอ้เงินที่เราจะใช้รักษาเขาเนี่ยผมจะให้คืนคุณประชาชนจะได้เร็วที่สุดเนี่ยสเดือน6เดือนแรก เร่องขอพุทธิพงศ์ก่อนค่ะทางภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับในเรื่องของการไม่ได้เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยลงไปให้โดยที่ไม่มีอะไรตอบแทนเราคิดว่าการที่เราเติมออทักษะหรือว่าให้โอกาสของประชาชนลงไปเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเรามองว่าปัญหาหนักๆของประชาชนวันนี้คือหนี้สิน11.6ล้านครัวเรือนวันนี้เป็นหนี้ครัวเรือนอยู่อย่างแรกก่อนจะทําอะไรเลยเนี่ยเราต้องพักหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนก่อน3ปีทําให้ประชาชนได้ตั้งหลักได้ไม่เกิน1ล้านบาททั้งต้นทั้งดอก ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่ได้เน้นแจกนะครับแต่ว่าเน้นสร้างสร้างเงินสร้างคนสร้างชาในเรื่องของอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ไปกู้เงินมาไม่ได้ไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ใช้เงินที่มีอยู่ในปัจจุบันมาบรหิหารจัดการเราจะอัดฉีดเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านเข้าสู่ระบบจะตั้งธนาคารหมู่บ้านและชุมชนขึ้นมาทั่วประเทศสองล้านบาทต่อหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นแหลง่งออมเงิน ของคนในหมู่บ้านชุมชนและเป็นแหล่งเงินทุนให้เขากู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพคือการแจกเบ็ดไม่ใช่แจกปลาอันที่2ก็คือกอบอกขอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่1ล้าน2แสนล้านเราจะเจียดมาประมาณ100แสนล้านเพื่อให้ข้าราชการเอาเงินมาซื้อบ้านได้เอาเงินมาใช้หนี้บ้านได้เยอะที่สุด50%เป็นหนี้บ้านอันนั้นประมาณแสนล้าน อีก200ล้านก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้ประกันตนผู้ใช้แรงงานมีอยู่ล้านกว่าล้านก็เอามา200ล้านเพื่อที่จะมาซื้อบ้านมาชดใช้หนี้บ้านก่อนได้อันนี้ก็เป็นการลดหนี้ครัวเรือนแล้วก็กองทุนสตาร์ทอัพสำหรับคนรุ่นใหม่และ s m e ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินเงื่อนไขผ่อนปลนเพื่อมาสร้างเงินต่อไป ให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ก็อีก2แสนก็คือ16นโยบายประชาธิปัตย์เช่นประกันรายได้เกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันว่าเขาจะมีรายได้ที่ชัดเจนแน่นอนขอปิดท้ายช่วงนี้ที่คุณสวัสดิ์ค่ะเราก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะมันจะเป็นภาระในวันข้างหน้าวันนี้นี่ GDP ของประเทศน0ล นี่คูเรือนก็90%ฉะนั้นจะไม่เน้นนโยบายประชานิยมแต่เราจะเน้นการสร้างงานแล้วงานไปสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชนเราก็คิดนโยบายเศรษฐกิจเฉดสีเช่นซอฟ t ์พาวเเศรษฐกิจสีเหลืองศิละปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะครับหรือสีเทาก็คืออะไรที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายชีวิตกลางคืนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ให้เป็นเงินกรีนอีโคน o มีนะครับเศรษฐกิจสีเขียว ะครับเศรษฐกิจที่มาจากสินค้าเกษตรอาหารป้อนโลกอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของสังคมไทยสร้างงานจากเงินตัวนั้นให้กับพี่น้องประชาชน